เหมือนคนนึงเป็นครูพอตื่นขึ้นก็ไปทำงานอยู่โรงเรียนแต่พอมานอนอยู่ที่บ้านที่เรียนตัวเองตื่นมาไปนู่นโรงเรียนเรียกใครไปเจ้าไปนานก็ไปทำงานตรงนั้นจิตมันมีเรือนมีรังของมันมันมานอนอยู่ตรงนี้ให้มันตื่นปั๊บมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ทำงานตรงนี้การงานมันอยู่ตรงนี้ถ้าเลยเกิดความเคยชินความเคยชินนั่นแหละคือวาสนาที่ทำมาจนชินก่อนที่มันจะชินคืออะไรล่ะสะสมสั่งสมเฮ็ดยุบยาวว่าสมองจะสิ้นเด้อขี้ขาดเด้ก็เฮ็ดขยันเนาะก็ทำขี้เกียจว่าทำสงบทำวุ่นวายทำสุขทำทุกทำปวดขาปวดแข้งทำสบายไปเนี่ยทำให้มันติดต่อติดแต่เป็นการสั่งสมเมื่อสั่งสมความมั่งมาก็เป็นความเคยชินนั่นแหละคือวาสนามาที่นี่พาเตือนไปถึงที่สองมันจะเป็นวาสนาของคนนะสร้างวาสนาอีนอนไปถึงบ้านแล้วครั้งวันดีก็ตื่นแม่นบอกห่วยเขาบอกที่กูตื่นแม่นวาสนามันติดหรอความเคยชินมันเกิดมาจากการสั่งสมทีนี้ถ้ามันยังไม่เป็นของเก่าก็มาเริ่มสั่งสมให้มันเคยชินทำยังไงถ้าจะบอกนี่สีสติปรังกังนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบไม่ต้องมาคาถาคาถาขวาดอกไม่ต้องมาทับมาแล้วอะไรมันดอกมันมีในเทคนิคของพระเจ้าแต่เทคนิคหนึ่งของฤาษีคนในพวกขัดแต่ขัดมาเพชรเอามาขัดกันเวลามันจะล้มมันไม่ล้มเวลาหลับก็มันไม่ล้มเสียงกรมันก็จมูกติดเทอร์โบก็มันล้มเขามันขัดกันไว้อันนี้เป็นเทคนิคของฤาษีรุ่นบุกเข้ามาต่อสู้กันแต่เทคนิคของพระเจ้าเนี่ยเอื้อเฟื้อต่อสุขภาพต่างๆเกื้อกูลต่อฟิสิกส์ของเฮลให้คู่ค้ามาโดยรอบเพื่อเลือดลมมันจะไหลเวียนได้สะดวกสบายไม่ขัดข้องแล้วก็ต้องตั้งใจตรงทำมาตรงจะสร้างวาสนาสร้างความเคยชินเทคนิคอยู่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่พอนะครั้งแรกก็ลองสตาร์ทเครื่องโซสโตวะอัสสติสโตปัสสติภิกษุใดเป็นผู้มีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าทั้งอันนี้เริ่มสตาร์ทนะยังไม่ได้เล่นเครื่องอะไรว่าน้ำเที่ยวภาษาไทยโบราณมาจากคำสองคำว่าทีเดียวมีสติอยู่นั้นทีเดียวเอาทีเดียวมาลงกับเป็นคำเดียวเป็นเที่ยวหันหน้ามันมีเป็นภาษาทั่วๆไปมีสติอยู่นั้นทีเดียวนะครับแต่ใช่ว่ามีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจออกหายใจเข้ามีสติอยู่ทุกขณะทีเดียวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่สตาร์ทแต่ว่าเริ่มเข้าขั้นที่สองแต่นี่จะเริ่มสร้างวัฒนธรรมนะตัวตรงแล้วหายใจยาวทีครั้งว่าเมื่อกี้เนี่ยทีครั้งทีข้าตัวยาวอาชาสันตบอัศปตะสามิติประชันติหายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวเข้ายาวดังนี้แล้วถ้านั่งตรงไม่รู้ตัวทั่วถึงง่ายหายใจเข้ายาวเป๊ะออกทรงบางตอนที่เขาตัวไม่ได้เป็นตัวเดียวตู้ก็ทั้งโลกเลยออกทั้งวันมันรู้สึกตัวทุกข์แต่ถ้าดื้อคือมันตรงเป๊ะมันจะล็อกหายใจนอนมันไม่ได้ออกข้างๆไม่ได้ออกข้างหลังข้างหน้ามันไปทั้งตัวท้องมันจะตึงเราดันไปตามเส้นเลือดตามช่องว่างของร่างกายต่างๆอันตรงนี้จะปรับท่าถ้าชีวิตน้ำไฟลมมันจะต้องสงบจะเป็นสมาธิสงบอย่างยิ่งสมาธิก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิกายเป็นสมาธิก่อนคือพอดีทำอย่างนี้จะพอดีเครียดแกงจะได้ไม่เสียแสบมาอันนี้เทคนิคไปจะถือว่างคำเลยคำสอนเล็กน้อยของพระเจ้าไม่น่าจะต้องอธิบายเพราะมันแปลมันชัดเจนแล้วแต่ก็ต้องไหวที่นั่นบางคนก็ถือยังไงว่าเอ้ยนางตัวงองคือกงไงหันใจได้ตัวที่ไปหาเจอถึงจะได้พูดแต่เราก็คิดว่าอย่างไรจะได้อยู่ด้วยมีเทคนิคอย่างให้เรารู้จัก
ดินน้ำฝนมันเสมอกันเมื่อขาดพอดีดินน้ำฝนพอดีร่างกายจะหายเจ็บหายปวดจะเบาสบายแต่ก่อนที่จะต้องกวนมันจะก่อนเมื่อเราจะทำน้ำให้มันใสน้ำมันขุ่นต้องเอาสามต้นลงไปลงไปปุ๊บจะให้มันใสเลยจะได้กวนนิดหนึ่งกวนทุกคนเลยขัดทิมผมกันหนูโดนเด้อกวนจะใสเย็นบ่ตอนนี้กวนกายซะก่อนตัวตรงๆหายใจเข้ายาวไม่ยาวเขาดิ้นเดี่ยวมันก็เต็มเพราะท้องมันยืดตรงมันไม่ปุ้งมาข้างนอกเสื้อบานมันเป็ดมาที่มันตึงไปเลยมันจะดันไปทุกมันจะลงมาแข็งไปขาไปปุ๊บขึ้นนุ่งหัวพนมนางเขาเลยจะรู้สึกว่ามันร้อนไปทั่วทั้งกายขั้นที่สองต่อมารัตสังวะอัตสันโตอัตตะตะธรรมเลยหายใจออกสั้นเข้าสั้นรู้สึกตัวทั่วถึงเมื่อเราตัวตรงเราหายใจออกนี่เดียวก็หมดขัดตรงนั้นไปเลยออกบ่บ่ไงเลยออกมานี่ขาดส่วนบางเลยใช่อันนี้ล็อกมันออกมาปักจังหมดมันจะออกมาสั้นได้มาได้สั้นมากเข้าสั้นนิดเดียวมันก็เต็มตอนล็อกขาดตรงงอเนี่ยเว้ยบริเต็มงานได้บริออกโฟกัสงานทำกันเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยบังงอเนี่ยเราไม่สังเกตให้จะบอกสิกติเนี่ยคือไปว่าสังเกตขับไปเวลาสั่งห้องทำมังค่าอันสิกติใช่ปะตอนนี้จากยาละมาสันท่านยังไม่สิกติมีคำว่าประชานติรู้ตัวเทื่อถึงว่าหายใจออกสั้นเข้าสั้นประชานติรู้ให้ทั่วเมื่อเราออกตัวตรงๆออกนี่เดียวหมดเข้านี่เดียวก็พอนานพอต้องพอแล้วขั้นต่อไปแต่นี้มีสิกติแล้วดูรันหนังสือIt's thinking that he made his mind to remain on mental factor and with the in and out. After this, the third one will talk about the thing. ทำกายสังขารรู้สึกตัวรู้จักกายทั้งปวงสัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสัพพทามิติสิกติขันธ์ฐานมีสิกติแล้วสิกติแปลว่าจอบมึงขับไปเล่าแต่ว่าค่าสมังค่าถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าทำบทศึกษากระบาลคือแปลแสดงคือฝึกให้มันหูให้จังไรมันจะหูจะเบิดตัวกายมันเป็นจังไรในกายเราเมื่อเราปล่อยตัวธรรมดาขั้นที่สามที่บอกว่ารู้จักกายทั้งปวงนะไม่ต้องสั้นไม่ต้องยาวปล่อยมันไปทำธรรมดามันมันเฉยนิ่งที่นั่งตัวตรงอยู่นะมันจะเข้าจะออกตามธรรมดาแล้วแต่มันจะเข้าจะสั้นไม่จะยาวปล่อยตามธรรมชาติฟรีสไตล์แล้วจะเห็นกายดิ้นไตโดยเฉพาะมันมาเข้าไปเพราะลมยาวมันดังไปตามช่องว่างต่อตามร่างกายตามนุ่มมากมันนี่ไม่ใช่ออกได้เป็นแบบดับนะคอยก็คอยปล่อยตามมันเหมือนมีเบิดไตดูหลังมันหัวเรื่องเธอเต้นเรื่องหนังมันตายดีแค่ไหนมันเบิดแล้วตรงมาไตตรงหัวเราเนี่ยมีจะบอกเป็นยังไงจะบอกจะเริ่มมีประสบการณ์มากเลยนะตรงนี้ตรงขั้นที่สามนะหูก็จะเริ่มดังดังเติบตับเติบตับเติบตับดังสองจังหวะเรียกว่าอัลฟาเวฟต่ำสูงเหมือนลมพัดชายเขาถึงหลังต่างปางเสียงฟักเขาไม่ไงเถาวันไตวอร์บเวิร์บเวิร์บวิวิทเมื่อดังสองจังหวะเราก็ฟังไปด้วยรู้ว่ามันดังเฉยไม่ต้องสนใจหลังจากนั้นมันละเอียดลงไปอีกลมหายใจมันจะละเอียดแผ่วเบาเสียงมันจะเริ่มเป็นดังซึ้งเหมือนเสียงอยู่ในโรงงานดังโยงเสมอแล้วคนไปแม่ใหม่ไปห้องใส่มันเปิดเผยเรื่องหูแสบเลยเมื่อคืนพอถึงท่านที่สี่ว่ายังไงสิกติปัสสัมภยังกายสังขารังอาสวัตตามิติสิกติสังห้อมซ่อมเบิ่งจอบบังคาเคทัยกายสังขารังงับ
กายสังขารตรงนี้อะไรคือลมหายใจให้ลมหายใจมันลมก็แผ่วลงแผ่วลงบอกว่าโอ้โหถ้าตัวตรงมันลมง่ายถ้าตัวงอมันลมง่ายดิมีแต่เสียรับก่อนถ้าตัวตรงรับรับเสียรับง่ายแต่พอมันหายใจเข้าถ้าออกธรรมดาไม่รู้ว่ามันจะสั้นจะยาวช่างมันแล้วสังเกตให้มันค่อยมันจะค่อยไปค่อยไปเบาไปเบาไปตอนนี้จะเต้นจะกระชากอะไรแขนไม่ดึงมาแล้วเปล่าไว้หัวไปเฉยหูใจมันจะเป็นเอาอยู่มันเป็นเองก่อนนี้มันจะลำง่ามันจะดิ้งแต่ก่อนเหมือนก่อนที่ลมจะสงบก่อนที่อากาศจะเย็นมันจะร้อนอบอ้าวค่อยก่อนร้อนเป็นที่แล้วฝนจะตกฟ้าร้องฟ้าแทบทั้งลมแล้วฝนตกพอฝนตกแล้วมันเย็นแสนเย็นสบายให้ลมจะหลีลงหลีลงเสียงก็หลีลงด้วยเสียงที่ได้ยินในหูจะเกิดเป็นเสียงใหม่บางคนเสียงวีวีวีบ่อยอย่างนั้นเป็นเบอร์วีเนี่ยใช้เสียงลิงโอ้ยที่พี่แก้งไว้สนองเสียได้ดิเรื่อยๆวีวีนี่ดังเรื่องเบอร์วีเลยนี่ก่อนแก้ยังดังวีวีใส่อยู่แล้วจิตใจใส่แจ๋วไม่มีง่วงนอนแต่มีคิดเริ่มเป็นสมาธิระดับหนึ่งถ้าเรียกว่าเป็นเอกคตาระดับหนึ่งเอกเตสัมพุทธนัตโถอภิญญโยสภาพที่จิตเป็นอันเดียวจิตจะตื่นอย่างยิ่งอภิชตนัตโถว่าอภิสัมพุทธนัตโถตื่นมือตื่นโผล่เผยคือกระตาตื่นตัวตื่นขึ้นมาจากนอนแล้วเบิดครึ่งบลับปะเนี่ยมีได้บักสามมือทำครึ่งบลับใครเคยหอบตัวเนี่ยมันเป็นสภาพสมาธิอันหนึ่งเจ้าของประจันแต่มันเมื่อยบวมเมื่อยเลยมันเดินหลักความเดือดของบวมเมื่อยเขาจะไม่ได้คิดอะไรไม่บริคิดอะไรมันหลับอยู่ในตัวอันนี้หลับนอกตื่นในคนอะไรเขาหลับในตื่นนอกพาลดลงถนนหลับนอกหลับในอันนี้มันตื่นในหลับอยู่ข้างนอกบวกคือมือเล็กไปไหนขายเสียวีวีวีเลยไปยังหนึ่งตอนนี้จะได้เห็นกายในการแต่กายในการมันจะกายในอันหนึ่งกายนอกอันหนึ่งกายนอกคือตัวนี้ตัวรูปกายกายในคือนามกายเอาสมพบมันว่าไหมเนาะกายเยกายานุปัสสีนะท่านเห็นการในการโยกครับกายจะไรการในการมีสองคนพ่ออยู่ในตัวเขาเนี่ยมีไรแต่ผมไม่เห็นที่ไหนทั้งคนที่ไรอย่าเสียนี่ดิเมื่อเสียงมันดังคือดังเสียงมันแผ่วลงแผ่วลงตอนที่กายจะระงับในบางทีลมระงับเลยลมมีไปไหนหายไปลมหายไปขาดพับผมมีย่านตายไปเลยมีดังหาลมนั่นคือทางของมันไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องย่านตายถ้าลมหายไปนี่คือมันลำงับยืดตัวขึ้นมาใหม่หายจะยาวอีกเพื่อจะหาลมที่มันหายไปมันลำงับมากมันเลยไม่เห็นมันมีลมยิท่านว่าเอวังสันเตวาตุปัลติยาปะภาวนานะโหติอสัตตปัสสัตตาปะภาวนานะโหติเพราะความได้ลมอันละเอียดนี้เกิดขึ้นภายในลมหายใจของเธอก็จะไม่ปรากฏอัศสาสปัสสาสาปาภาวนานะโหติลมหายใจของเธอก็จะหายไปทั้งเข้าทั้งออกผมนี่ฝึกวายุน้องของน้องของมีเด็กเขายุน้องของน้องเขามาถามถ้าทำไปทำไปลมไม่มีไปยังไงก็ว่าไม่มีลมหนอเลยถ้ามันเข้าก็พอของเนาะถ้ามันออกว่ายุบเนาะถ้ามันไม่ยุบมันของคือลมมันเข้ามาออกมันระงับว่ายังไงวะมันรู้จักไงก็บอกว่านิ่งหนอมันเข้ามาออกหนอไว้ไปใช่ไหมนี่คือการลมของมันเขาเรียกเรานี่ก็มีแต่เราไม่ได้ว่าหนอแน่ๆมันไม่เข้ามาออกเลยนะมันหายไปเลยเขาหายปุ๊บบางคนจะตกใจจะกลัวเราจะไม่ตายเลยไม่หายใจขอให้รู้ไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าคนไม่หายใจในโลกนี้มีอยู่5 คนไม่ใช่เรา
หนึ่งคนตายเราจะไม่ตายสองคนสลบเราไม่ได้ยังไม่ได้สลบสามคนดำน้ำมุดน้ำเราอยู่บนปกหรือทั้งโคสี่คนอยู่ในคันมารดาเขาได้ออกมาจากเขาแล้วใกล้สุดท้ายแล้วห้าคนเจริญฌานไปถึงจตุตถฌานจตุตถฌานต้องหมดลมหายใจนะถ้ายังไม่ยังมีลมหายใจอยู่เข้าสุทธาฌานนี้ไม่ได้เจตุตฌานัสสะเจตุทิสัตถะฌานัสสะเจตุทัสสะอาชาสะปัสสาสะกันตะโกโหติลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อจตุตถฌานเป็นศัตรูต่อจตุตถฌานแต่เข้าไปถึงตัวนี้ถ้ายังมีลมหายใจอยู่เข้าไม่ได้แต่ยังรู้จักว่ามีลมแล้วแต่ความจริงเมื่อท่านเอาไปท่านไม่ไหวในภาษาบาลีบาลีว่ากันตะโกกันตะโกแปลว่าน้ำน้ำนี่มันเหยียบปักตีนนะเขาก็มันก็เป็นปฏิปักษ์ก็เท่าปักอยู่นี่เนาะไอ้เขาจะเตือนในภาษาไทยว่าอาสาสะปัสสาสะจตุทานสะกัตโกโหติลมหายใจเข้าหายใจออกย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อจตุทฌานก็แปลตามท่านมันก็ดีนะ แต่เรามองไปอย่างนึงก็จะเห็นภาพนั้นเพราะคำว่ากันธการเนี่ยแปลว่าน้ำขานุแปลว่าต่อต่อเดลเตจะดูดีๆหัวโพธิแตกใช่ไหมในเมืองลาวจะสวดจบขานุกัตโตวากันดากัตโตวาแน่นอนบ่คุ้มเลยว่าตบวัดสุดนักขัตโตวาชนะปัตตโรกัตโตวาทัศน์ทิศวาสุสุสุสัตวาบทขัตตมาโสวาจบเรื่องหาต่อหานามของตนเองไปเป็นนะว่าเราไม่ใช่คนคุมน้ำเราอยู่ตรงนี้เราไม่ใช่คนตายเราไม่ใช่คนสลบเราไม่อยู่ในน้ำเราอยู่บนบกเราไม่ได้มุดน้ำดำน้ำเราไม่ใช่คนอยู่ในท้องมารดาเราออกมาแล้วและเราจะไม่เข้าถึงจิตุตฌานที่มันหายไปนะมันบอกตัวอย่างให้รู้นี่นะถ้าสมาธิเรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งกายก็ลังงับจิตก็ลังงับถ้ากายยังเล่าร้อนอยู่จิตก็ยังไม่เย็นดอกจะไม่หลับงับเมื่อลมมาหายไปเราเข้าใจว่าไม่ใช่เราอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเมื่อจิตหลับงับเมื่อกายหลับงับกายทั้งขานตัวตรงกายคือลมถ้าหมดลมก็คือตายกายไม่มีเครื่องปรุงเข้าใจว่ากายเย็นตราหังวิเวเอตวะธรรมิอัฏฐาสัพพทาสังเรากล่าวว่ากายทั้งปวงกายหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนี่พระญาณบอกอย่างนี้ทีนี้เรายืดตัวขึ้นใหม่ข้ามันหายไปนะหายใจใหม่ยาวๆยาวๆเอาออกยาวๆเพื่อจะปรากฏลมขึ้นมาจะปรากฏว่ามีลมเพราะมันมีลมแล้วปล่อยเลยไม่ต้องกลัวมันจะหายปล่อยให้มันหายไปเลยทีนี้ไม่หายครั้งที่สองไม่หายเลยเมื่อลมรีเข้าลมแทนที่ลมจะหายว่าไม่ใช่เห็นลมตัวลมเนี่ยไหลเต็มจมูกแน่นในหัวหมูลมพัดในขนจมูกสักขนเดียวก็รู้จะไหลออกมาเนียวๆไหลออกมาเป็นก้อนเหมือนคนสูบบุหรี่ออกจากจมูกเอาเข้าไหลออกไหลเข้าเต็มแล้วมากขึ้นมากระทั่วนั่นหมายเข้าเป็นควันตัวเรานี่เองก็เป็นควันไม่มีตัวไม่มีตัวแล้วตัวเราหายถ้านั่งอยู่ด้วยกันหมดหมดคนอื่นก็หายหมดท่านตัวเราหายไม่มีควันหนาแน่นขึ้น
ริ่มเป็นบุญเหมือนขนมที่เรามาทำแกมามกินใส่เป็นก้อนใส่ทั้งตัวเราเนี่ยพอเพ่งสติไปถึงว้าฟิวเลยสถานไปทั้งตัวเพ่งไปเลยเราทั้งแตกซ่าว้าวเลยอย่างนี้เราไม่เพ่งเราปล่อยไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆหายใจเข้าอย่างก็รู้มันมีหรือไม่มีแต่เห็นมันเข้ามันออกข้างในก็มาหุ้มมารุมเราอยู่ตัวเราก็เป็นก้อนหมุนนั่นเข้าวนเปลี่ยนสีใสเจ้าใสใสนานเข้าอาจจะอยู่เนื้อเวลาที่เราคิดจากความใสของวุ้นของกายนี้ของลมนั้นจะเป็นสีแดงๆระเรื่อระเรื่อเหมือนเม็ดข้างในของลูกข้าวพิมถ้ามันแดงขึ้นหงอนเสื้ออาสนะผ้าผ่อนกุฏิวิหารแดงไปหมดแดงเลยนานๆเข้าปล่อยไปนานๆเปลี่ยนไหมเป็นสีเขียวเขียวเขียวไปหมดกุฏิก็เขียวกอดก็เขียวตัวเองก็เขียวถ้าพิมพ์ไปตรงนั้นจะเขียวตรงนั้นตรงนี้จะมีลักษณะหนึ่งธาตุตายคิดพัฒนามาถึงนี้กระดูกจะเป็นสีนั่นแหละจะเขาจะเป็นพระอรหันต์นะแต่จะเป็นพระอรหันต์คือลูกปู่ของเราไงทีนี้กระดูกเขียวโอ้เป็นประกายงามมากเหมือนพระแก้วมรกตข้ามันยังเขียวก่อนหน้านั้นที่พ่อหลวงปู่จะไปนั่งอยู่4วัน5วันไม่เอามากินข้าวเลยอาตมาไปออกมาพอเราขึ้นกุฏิปั๊บไปถึงประตูเรายังไม่เปิดหลวงปู่ขึ้นมาก่อนเปิดประตูปั๊บพูดก่อนเลยจะมาถามมันหลงตัวนี่หรือเปล่าโอ้มันหลงพอรู้ก็ได้เป็นซีมึงแต่เนาะนั่งอยู่เฉยๆเขาก็ไม่กินพอห้องใส่แล้วปุ๊บไปห้องบอลเขียวๆแล้วอะทำยังไงบอกมันฟังแล้วโอ้มันจะนั่งอยู่เป็นปีจะปีก็ได้ก็แต่ว่าคิดว่าร่างกายเนี่ยคือที่เที่ยงไปคือริ้วมันว่ามันหลงไปห้องใส่ห้องบอลเขียวๆแต่ยิ่งเสียงว่องว่องเสียงหิวไปห้องบอลเขียวๆอ้าวอะไรเอาเสน่ห์เอาตาเอาเสน่ห์ละวะมันเขียวไปได้แล้ววะมันยังไม่เขียวกุฏิก็เขียวเรนี่เดียวมันเขียวบ่บ่แล้ววะบัลลาตายกระโดดแล้วเสียงหยงปฏิวัติเป็นเท่าหลานประมาณนี้เป็นเพราะพลังจิตพลังสมาธิมันเอิบอาบซึมซาบตรงนั้นเราก็เป็นเพื่อนทุกคนนั่นแหละให้มันเป็นในขณะนั้นในความรู้สึกมันจะไม่รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นพระหรือเป็นโยมมีแต่ความรู้อย่างเดียวอันนี้ว่าอะคูตะอาชาตังไม่เกิดไม่เป็นตัวนี้เป็นการชิมรสของจริงถ้าไปถึงพระนิพพานก็ไม่เกิดไม่เป็นไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นพระไม่เป็นโยมบ่เป็นขันติไม่คือเกิดนี้เรียกว่าไม่เกิดอะชาตังบ่เกิดอะภูตังบ่เป็นมันเป็นของมันเช่นหานาอันนี้ซีมึงซีมว่าเสียจะไปถึงนิพพานจริงหรอซีเบิ้งชี้คือบ่ตัวอย่างในโมเดลของมันไหมม้วนตัวพิมพ์ได้ถึงขั้นที่สี่ในการบริบอกอีกดอกไม้ยังมีชุดสองยังไม่ได้สวดแล้วไม่ได้อธิบายใครบอกว่าในบริอธิบายอย่างมันจะไปก็ไปเองไปขั้นที่5 6 7 8ไล่ไปเลยมันไปคนเองเนี่ยปูนี่เราลายไว้ดิ50,000พอสอนเราลายปอบปอบห้องขั้นที่16โอ้ยละวะบวชมา18 ปีพุทธโคโจวุ้ยผู้มาบอกจังซี่ละวะขันที่ผมบอกจังซี่สบายแต่ครั้งนะอาตมาก็ภูมิใจว่าได้ตอบบุญแห่งคนท่านเป็นพ่อเราวุ้ยผู้บอกจังซี่ละวะวุ้ยผู้บอกจังซี่สบายแต่เราเป็นคนบอกพอเราเชื่อตาเราหูจักไหมพวกเรานี่ก็เหมือนกันจะรู้จักอานาปนสติ90%รู้จักว่าเราจะตายกรรมฐานอื่นรู้บ้างมองรู้บ้างแล้วแต่มันจะพุกสิบหกหุ่นจะดื้อหรือมันจะยืดทุกองหันใจมันจะขาดอะไรก็ต้องหุ่นหรออีกประการหนึ่งเสียงที่เราฟังมันเป็นเสียงเดียวเสียงวิวมันสดชื่นถ้ามันดังขึ้นมันดังตลอดนะหลับหายไปตื่นมาดัง
สิ่งที่เราดังได้ยินเสียงเสียงรถเสียงอะไรจากฝั่งรถรถไฟนู่นเสียงหัวอันยังนอนในเครื่องอย่างเดียวตั้งใจฝั่งบริยินสัมเสียงตัวนี้จะเข้าไปทับเสียงจากภายในจะวิ่งไปทับเปิดจะฟังได้ไหมเขาว่านี่เนี่ยตั้งใจฟังบ่อยตอนเราตั้งใจฟังคือตั้งสติตั้งสมาธิแห่งดังคนนี้แห่งดังไปทงผมเสียกลัวได้ไหมไปนั่งไปในรถไฟไม่ได้ยินเสียงรถไฟไปรถไปนั่งลงแล้วละครลงนั่งก็สงบไม่ได้มารบกวนที่นี่มันมากวนเขาได้เขาไปกวนเป็นปุ๊บเท่านี้เป็นอย่างไรวะทีนี้ตัวนี้เพราะว่าถ้ามีตัวนี้ดังขึ้นเนี่ยเสียงอื่นแสงออกมาไม่ได้เสียงของธรรมแต่กบเสียงของโลกแต่พอมันตบมือสองข้างมันจะดังทีนี้ตบข้างเดียวดังบนสองข้างคือผีบ้าเพราะว่าทีนี้สิ่งที่ฟังมันดังขึ้นเนี่ยโอ้ยจะยินเสียงอะไรคือเกินบางกุญแจน้องสิ่งที่ว่าอย่างงงพญานาคอย่าฟังได้ตั้งใจฟังบริยินไปเสียงตัวนี้จะดังมาเพราะเวลาตั้งใจมันยิ่งดังคือสมาธิมันจะดังเนี่ยวิวิวิอยู่นะนานๆเข้าไปบอกไปวิวิได้เหมือนเป็นดนตรีได้เหมือนเพราะเพียงที่สุดเป็นสิบเท่าที่เราเคยได้ยินดนตรีมาเสียงมันนิ่มนวลไพเราะอย่างยิ่งเสียงดนตรีถ้าเป็นฝรั่งจะเป็นดนตรีฝรั่งถ้าเป็นคนไทยเป็นดนตรีไทยถ้าเป็นคนลาวดนตรีลาวถ้าเป็นจีนเป็นดนตรีจีนมันเป็นหนึ่งนี่คืออะไรพญาเขาจะมาเป็นเทวดาพญาหน้ามาขับมากล่อมมาเสพมางานประมาณนี้เขาไปหาว่าจะโอ้ยคิดยังไงพาที่บ้านหลงมาเนี่ยตรงไว้เจ้าของหลงเลยนี่มาพ่อพามึงหลงบาปตู้นี้มึงถ้าอยากรู้ถ้ามันดังขึ้นมาเนี่ยลองมันไปแนะนำดังอีกด้วยนะครับว่าเสียงที่มันนำดังนั้นแนะนำปฏิบัติพญานาคมากรมกวาดแต่ตีที่พ่อมาพ่อจะสุดชื่นยิ้มก็มีแต่ว่าแต่เราคนเดียวเกินมวนอันมวนในภาษาบาลีว่าป่าม่วนร่าเริงบันเทิงใจเป็นประตูนำไปสู่สมาธินำไปสู่ญาณทัศนะได้ถ้าเกิดเรื่องที่จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่เต็มเปี่ยมอยู่ที่อยู่ของเขาป่าพงหรือดงดอนจะสุกกว่าคลองนครทินใดๆบ่อช่อนของผู้ใดเขาเป็นดักกันไปม้วนเดียวกันม้วนเขาด้วยนั้นมันบ่เศร้าได้เป็นเดือนคนสองเดือนสามเดือนแต่ว่าจะเกิดปฏิฆะรำคาญหอนหวยมุดยิดคือเรื่องเศร้าแต่แกมาเศร้าอันนี้เสียงของนามกายเสียงของสัญญาที่เราเคยได้ยินฟังมายิ่งไปกว่านั้นบางท่านอาจจะดังไปรู้ไปเสียงคนเสียงคนได้ยินชัดเจนไม่ค่อยเป็นคำเสียงสวดดังมากๆไพเราะสุโขพุทธานังวะโทสุขาสัทธมเทศนาสุขาทังกตาธรรมคีสปะขนังตะโบโทเทวาดังมากเกิดกล้องทั้งฟ้าทั้งดินยิ่งในภูเขาดังกล่อมหูเขาหลังสนั่นเพลินไพเราะมากเสียงสุโขทัยมองเห็นหลายกูมูแต่ไม่ใช่อะไรดอกเสียงมาจากสัญญาที่เราจำมาที่เราเคยขับเคยเสพเคยคมนี่เป็นนามกายนามกายกายในภาษาบาลีว่ากายโยกแปลว่ากุมภัสกายโยกุมังภัสสะสัญญากายโยกุมังสัญญาเวทนากายโยกุมเวทนากายโยกโยกแปลว่ากุมก่อนมูที่ว่ารูปกายโยนามกายโยสองอันนี้เป็นสภกายะกายทั้งหมดบาลีมันจะสั่นได้ไปไหนนั่งสงบนิ่งเสียงเงียบไปสงบนิ่งแล้วคิดตึกลึกอยู่ในความรู้สึกความคิดในความคิดที่เรียกว่าภาษาบาลีจะใช้คำว่ามนสิการโลคิดตึกลึกอยู่ในใจว้าวในตัวคิดอะไรไปลึกๆนี่ว้าวไปทั้งตัวจริงๆวืดเป็นตัวเราคนหนึ่งดองออกไปออกมาจากห้องไหนเป็นสองคนผู้นี้กับเมนห้องผู้ออกไปกับเมนห้องอย่างเยอะเบิ่งเลยอันนี้กายนอกนั้นกายไหนอันนี้รูปกายนั้นนามกายอันนี้ฟิสิกส์บอดี้อันนั้นเมนทันบอดี้ย่านตายก็ถึงตัวคนที่อย่างตัวมีประโยชน์ตัวที่มันนอนอยู่นี่หรือตัวที่มันนั่งเนี่ยนั่งมาไล่ให้ยืดเลยเพื่อนอะไรเพื่อนดิโอ้ตัวไล่ยืดก็เพื่อน
ไปเรื่อยๆรับเรื่อยๆรับเรื่อยๆออกไปตอนนี้ออกไปตอนนี้คลอดออกไปมันได้เห็นยังไงเนี่ยตอนนี้ออกไปว่าสุขเวทนาด้วยพันญาติมันนะไอ้ตัวนั้นกลัวญาติตายตอนนี้เป็นญาติตายเรื่องพอตอนนี้มันเป็นเปลือกมันถึงตัวฟังมันอยู่สูงญาติตายโอ้ออกไปนี่เสียเขาไปได้บ่ปะทีวีพูดว่าเขาถามว่าแค่พวกพี่นี่อยู่ของอยู่อยากเขาได้ว่าว่าทำไมกระไรเขาได้จะสิโดนเติบเลยจะเป็นไหมอีกสามสี่เดือนจะเป็นรูปเป็นเรื่องหกเดือนใจพวกพี่ที่เขาได้มาแห่งอยากแห่งว่าเป็นเมื่อใดเมื่อใดลืมอยากทำไปเลยเห็นอีกวันนี้วันนี้ออกง่ายเขาง่ายเก่งขึ้นเก่งขึ้นโอ้อันนี้กายนอกนั่นกายในกายในกายกายเยกายากายในกายนุปสีตามเห็นมันจ่อม้วนเยอะไงเราจะค่อยๆ คลายความยึดถือได้ใช่ป่ะวินัยโลเกอภิชาธรรมนัสสังถอนความสำคัญมั่นหมายจากโลกนี้เสียได้ใครว่าเห็นสุนีกับบทถอนได้ป่ะเนี่ยโอ้ยอันนี้คือมันเปลือกมันซื้ออันนั้นซื้อไม่ได้ก่อนซ่อนยังป่ะเนี่ยเป็นชื่อหากอย่างนั้นนี่อย่าให้มูเห็นมันเป็นได้ไปได้อยู่จังมันดูได้บอกอย่าให้มูหูมูเห็นเห็นแล้วก็คือมันเข้าในตัวก็คือบอกคืนตัวมันซื้อก็ได้บริบีแดงหายมันเป็นมันเองเคลื่อนไปเห็นเราเองหาเขาว่าไปทั้งนั้นแต่ว่าเพิ่มบารมีให้เพิ่มบารมีขีดตัวหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยจะเดินไปซื้อหาอมหูเลยบอกเป็นต้มหม้อธรรมดาเลยอมหูเลย อันนี้คืออนาคตเสร็จยังไปอีกไกลวันนี้ทุกคนเก็บเวลาสามทุ่งความเจริญงอกงามในอริยะเยธรรมทางที่นำมาจากความทุกข์นำเราออกจากความทุกข์ไปสู่ความเป็นอริยชนอริยเจ้าจงบังเกิดมีเจริญรุ่งเรืองในจิตในใจในคณะสันดานของทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุ